คนี้ถ้าเราพูดถึงดีเจหญิงแนวหน้าของเมืองไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักกับเธอคนนี้ร็อกซี่จูนเลดี้ดีเจยุคบุกเบิกของวงการ EDM เมืองไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยน่ารักและเซ็กซี่เท่านั้นแต่ความสามารถของเธอมีมากจนทำให้ได้ไปโชว์ฝีมือถึงต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งกว่าจะมาถึงวันนี้เธอได้ฝึกฝนและใช้ความพยายามมากแค่ไหนเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับตัวตนของเธอให้มากยิ่งกว่านี้กับร็อกซี่จูนหรือคุณจูนจินประพานปรีดานนท์ใน Who I Am สวัสดีค่ะดีเจร็อกซี่จูนนะคะตอนนี้ก็รับงานเป็นดีเจตลอดทุกวันเลยค่ะก็จบที่มหาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะสาขาอังกฤษธุรกิจค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษชอบแบบว่าเรื่องของภาษาเป็นคนที่ไม่มีหัวทางด้านบวกเลขพวกคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่มาชอบดนตรีได้ยังไงก็เป็นคนฟังเพลงเยอะฟังมาตั้งแต่เด็กๆคืออากูอ่ะเขาเป็นดีเจเรดิโอเราก็แบบแล้วเขาก็เปิดร้านขายเทปอยู่ต่างจังหวัดเงี้ยเราก็ไปช่วยเขาขายแล้วเราก็แบบฟังเพลงฟังหลายๆแนวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนใกล้จะจบเทอมสุดท้ายอะค่ะก็ฝึกงานตรงหอการค้าเป็นบริษัททัวร์แล้วตรงข้างล่างหอการค้าหน้ามอค่ะมันจะมีร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าหลังจากฝึกงานเสร็จเราก็เหมือนกับแบบไปช่วยพี่เขาเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเปิดแบบไม่ได้มิกซิ่งหรอกก็เปิดแบบดันขึ้นดันลงเพลงจบก็เฟดขึ้นเฟดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เขาเป็นดีเจอยู่เขาก็บอกเอ้ยสนใจไหมอยากเป็นดีเจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาสอนให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็พอให้พี่เขาสอนให้ก็เริ่มรู้เริ่มอะไรเงี้ยก็ฝึกเองอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆดีเจที่เปิดตามวิทยุเขาจะแบบว่าพูดเก่งเหมือนกึ่งเป็น MC ด้วยเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบต้องคุยกับตัวเองต้องคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านแบบพูดไปได้เรื่อยๆอะค่ะเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตประจำวันโอเคตื่นเช้ามาขับรถออกจากบ้านวันนี้ฉันเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยสามารถถ่ายทอดข่าวหรือว่าเหตุการณ์ประจำวันอะไรเงี้ยให้ผู้ฟังได้แล้วก็จะแตกต่างกับดีเจที่เปิดในผับยังไงดีเจที่เปิดในผับจะใช้สกิลในการมิกซิ่งอะค่ะนั่นก็คือต้องมีเบสิกเรื่องการมิกซิ่งเพลงแตกต่างกับดีเจจัดรายการวิทยุที่ไม่ต้องมิกซิ่งแล้วก็อย่างของจูนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือเปิดเพลงอย่างเดียวหรือว่าอาจจะมีพูดบ้างก็ให้อะไรอย่างเงี้ยพูดช่วยแฮนด์ซับอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่รู้หรอกว่าเราโตมาเราจะได้มาเป็นดีเจในผับตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอะไรคือดีเจในผับอะค่ะแต่ก็แบบมาเห็นพี่เขาเปิดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยมันสนุกดีแล้วเราได้อยู่กับเสียงเพลงทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยลองฝึกดูดีกว่าตอนแรกยังไม่ได้เป็นเลยหรอกค่ะเดือนนึงก็ยังไม่เป็น2เดือนก็ยังไม่เป็นเพราะว่าสมัยนั้นเทคโนโลยีมันไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะเครื่องเล่นเป็นแบบว่ามีแค่ปุ่มพอยปุ่มเพย์แล้วก็มีจ็อกเล็กๆแล้วก็มันไม่มีหน้าจอไม่มีเหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นดิจิตอลค่ะตอนนั้นมันยังไม่มีหน้าขีดกราฟคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่มีต้องเปิดจากแผ่นซีดีอะไรอย่างเงี้ยแผ่นเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันค่อนข้างยากก็ฝึกอยู่ประมาณ 4-5 เดือนได้ก็ยังไม่ได้มิกเก่งอะไรเลยจริงๆแล้วรวมทั้งหมดที่กว่าจะมาเป็นดีเจที่แบบเป็นมืออาชีพได้จริงๆก็เกือบปีค่ะก็หลังจากที่เปิดหน้าหอการค้าเสร็จเราก็ไปซื้อมีวันมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนของเราจุดเปลี่ยนก็คือเราไปซื้อเครื่องที่ไพโอเนียเพื่อที่เราจะมาซ้อมก็ไปซื้อมาฝึกเองที่บ้านแล้วก็ไปรู้จักกับรุ่นพี่คนนึงที่เขาแบบดูแลพวกเครื่องเสียงดูแลพวกงานอีเวนต์ของไพโอเนียอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีเหมือนกับว่าแคมเปญที่จะแบบจัดเลดี้ดีเจอะไรอย่างเงี้ยมาไว้แบบเวลาไพโอเนียไปออกบูธเขาก็จะให้แบบมีสาวๆดีเจไปเปิดแผ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่คนนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นดีเจเขาก็มาสอนเราว่าอ๋อเนี่ยเพลงนี้มันเป็นแนวนี้เพลงนี้มันเป็นแนวนี้ตอนนั้นเรารู้จักแต่เพลงฮิปฮอปแบบว่าอะไรแบบเฮ้โฮสมัยยุคแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มารู้จักอีกแนวนึงก็คือเพลงเฮ้าจากพี่คนนี้ที่เขาทำงานอยู่ที่ไพโอเนียชื่อดีเจพี่โจค่ะเขาก็สอนการมิกซิ่งเพลงเฮ้าให้เราเพิ่มแล้วเราก็มาได้มาออกบูธของไพโอเนียเขาก็ชวนมาออกบูธอะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานตามอีเวนต์ให้ไพโอเนียอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไพโอเนียเขาก็จัดแคมเปญ Lady DJ ขึ้นมาตอนนั้นมีประมาณ 7-8 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเราใช่มีเราแล้วก็มีเพื่อนๆเราอีก 5-6 คนอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นยังไม่มีการประกวดค่ะตอนนั้นเป็นแบบว่าในยุคของ Lady DJ ยุคแรกๆที่เป็นรุ่นแรกเลยที่ Pioneer เขาจัดแล้วก็ไปออกงานตามงานของ Pioneer อาจจะไปในผับก็จัดไปลงหรือว่างานเปิดตัวรถยนต์มอเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สลับกันไปเปิดอะไรเงี้ยกระแส Lady DJ เริ่มเยอะขึ้นเริ่มมีผู้หญิงเริ่มสนใจอะไรเงี้ยอยากจะเป็นเหมือนเราอะไรเงี้ยเขาก็ Pioneer เขาก็จัดประกวด Lady DJ ของ Pioneer ขึ้นแล้วก็ให้แบบคนที่สนใจมาสมัครอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็มีคนมาสมัครประมาณ40คนได้แล้วก็เป็นปี2010ที่เราได้แชมป์เป็นปีแรกที่ Pioneer จัดก็เขาจะดูสกิลของการมิกซิ่งเราว่าเรามิกซิ่งได้ไหมแล้วก็การซาวด์คอนโทรลอะไรเงี้ยว่าแบบเวลาเรามิกซิ่งเนี่ยเพลงมันสมูทไปอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันวูบหรือว่ามันดังเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของลูกเล่นเอฟเฟกต์อะไรอย่างเงี้ยว่าเวลาเราเล่นเรามีเอฟเฟกต์มีลูกเล่นอะไรที่แบบใส่เข้าไปทำให้เพลงมันสนุกขึ้นหรือทำให้เพลงมันเฮ้ยน่าสนใจขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของฟีลลิ่งอะค่ะเป็นเรื่องของฟิลเพลงอะไรเงี้ยว่าเรามีการซองเซเลคชั่นเป็นเรื่องของซองเซเลคชั่นว่าเราเลือกเพลงอันนี้มาต่อเพลงนี้มันทำให้สนุกขึ้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันทำให้คนฟังน่าเบื่อไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นศาสตร์ของดีเจที่เปิดในผับว่าจะทำยังไงให้คนที่ฟังเพลงเราเนี่ยเต้นอยู่กับเราได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะไม่เบื่ออะไรเงี้ยตอนนี้นะคะจุนอยู่ที่หน้าบางกอก DJ ค่ะ T Square Town in Town วันนี้จุนมีสอนนะคะ 6:00 น.ค่ะถึง 2:00 น.เข้ามาดูเลยค่ะว่าจุนจะสอนอะไรบ้างวันนี้ตอนนี้นะคะนักเรียนรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวิธีการสอนนะคะมีกระบวนการเหมือนกับว่าเป็นแบบแผนการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสอนตามลำดับขั้นตอนก็เริ่มตั้งแต่เบสิกเลยอะไรเงี้ยการแนะนำ introduce เครื่องเล่นแล้วก็ห้องเพลงการเลือกเพลงอะไรเงี้ยไปจนถึงขั้น advance นั่นก็คือแบบการเอาเปิดเพลงจาก USB ใช้โดยใช้โปรแกรม Record Box ค่ะเราจะเน้นในการใช้ USB ในการสอนเพื่อที่จะให้น้องๆฝึก mixing ได้อย่างจริงๆจังๆอะค่ะเพราะถ้าเปิดจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีกราฟให้เราดูแต่ว่าถ้าเราเปิดจาก USB เนี่ยเราจะต้องใช้หูเราฟังอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นคอนโทรลเลอร์มันเป็นไม่ใช่คอนโทรลเลอร์มันเป็น all in one เราจะเห็นรูปร่างหน้าตามันเหมือนคอนโทรลเลอร์แต่ว่ามันจะแตกต่างกับคอนโทรลเลอร์ตรงที่มันมีจอตรงนี้คอนโทรลเลอร์จะใช้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ว่าตัวนี้เขาเรียกว่า all in one เขาจะเหมือนกับว่าย่อหน้าจอคอมพิวเตอร์มาใส่ไว้ให้เราสามารถที่จะเล่นจาก USB ได้เลยแล้วก็ลิงก์เพลงมาที่หน้าจอตรงนี้แบบเสมือนตรงนี้เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นจาก USB แต่ว่าคอนโทรลเลอร์ทั่วๆไปหน้าตาจะเหมือนกันแต่ว่าเล่นจาก USB โดยตรงไม่ได้ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะจูนก็จะเหมือนกับแบบจะใจดีอ่ะจะสอนอะไรที่มันเป็นทางลัดให้น้องๆจะได้เป็นเร็วๆอยู่แล้วค่ะก็จะมีวิธีสอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจูนมีวิธีสอนยังไงบ้างเอาละค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีนี่ค่ะเฮดโฟนแล้วก็ USB นะคะเพลงเฮาจะเหมือนเพลงจะเหมือนกลอน8ประกอบไปด้วย8บาร์มี1ห้องจำได้ไหมที่เรานับกัน1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3ไปจนถึง1 2 3 8แล้วมันก็ทุกๆ8เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกห้องนึงโดยที่มันจะมีดนตรีส่งให้เราลองมานับพร้อมๆกันนะคะไปอยากให้น้องๆทำมือขึ้นมาอย่างนี้ไป1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1เห็นไหมคะว่าหลังจาก8ปุ๊บแต่ละช่วงของมันก็จะเปลี่ยนไปจะมีเสียงดนตรีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนถึงไปท่อนฮุกอย่างเมื่อกี้ก็คือท่อนเต็มที่เราเต้นกันนั่นแหละใช่ไหมคะหลังจากนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นดึกดาวท่อนนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นเด็กดาวนะคะเพลงมันมีการเปลี่ยนบีทใช่ไหมคะมันมีจังหวะที่เร็วขึ้นมันไม่ใช่บีท128เท่าเดิมแล้วนะคะเรามาลองฟังดูเห็นปะบีทมันขึ้นเป็น160
นเกินไปเพราะว่าท่อนี้มันกำลังรีบเห็นไหมมันรีบอันนี้ก็ร้องย้อนไปก่อนว่าก่อนที่จุนจะได้แชมป์จุนเป็นพิธีกรช่อง5รายการ The Living ตอนนั้นได้ไปสัมภาษณ์ดีเจที่ประเทศเกาหลีค่ะไปสัมภาษณ์จางกึนซอกแล้วก็สัมภาษณ์ดีเจเกาหลีสัมภาษณ์ดีเจญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วพอดีคนที่เป็นดีเจที่นู่นเขาก็แบบสนใจเราอยากให้เราไปเปิดเหมือนกับแบบเราคุยกันว่าเนี่ยเราก็เป็นดีเจนะอะไรเงี้ยเขาก็ชวนเราไปเปิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่เกาหลีตอนนั้นเราก็พอมีโปรไฟล์แบบไปเดินทางไปเปิดต่างประเทศอย่างมาเลเซียสิงคโปร์อะไรอยู่บ้างแล้วก่อนที่จะมาลงประกวดนะคะแล้วพอตอนมาประกวดเนี่ยก็เหมือนกับคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยจูนจะมาประกวดทำไมในเมื่อแบบเธอก็มีงานมีอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนเซตงานนี้มาเพื่อจูนโดยเฉพาะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วปีนั้นอ่ะคนที่เก่งๆกว่าจูนก็มีเยอะนะมีแบบมีจำได้เลยว่ามีฝรั่งคนนึงอ่ะคนเป็นคนต่างชาติอ่ะเขาเก่งมากเลยเรายังคิดเลยว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยต้องเป็นฝรั่งคนนี้แน่เลยที่ได้สุดท้ายก็เป็นเราได้แล้วเหมือนกับว่าคนเขาก็มองว่าแบบเฮ้ยเหมือนเป็นแบบว่าเวทีนี้เหมือนแบบจัดมาเพื่อเธออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเลยเหมือนเป็นการใช้เส้นใช้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงแบบไม่ใช่อ่ะมันเป็นเพราะว่าฝีมืออะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยที่เราได้มาน่ะมันเพราะว่าเป็นเพราะว่าฝีมือจริงๆนะอะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้ที่เราทำงานแล้วก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำงานแบบจริงจังเราทำงานแบบว่าใช้ฝีมือจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ8ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี2010ที่ได้แชมป์แล้วก่อนหน้านั้นอีก2ปีที่เราฝึกฝนกว่าจะได้มาเป็นดีเจแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยกว่าเราจะเป็นกว่าเราจะเก่งอะค่ะใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีคือฝึกฝนนะปีนึงแล้วก็อีกปีนึงเหมือนเราก็สะสมประสบการณ์ไปเปิดประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยจนไพโอเนียร์แบบว่าเห็นว่าแบบช่วงนี้กระแสเลดี้มานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จัดการประกวดขึ้นก็ถึงได้มีการประกวดไพโอเนียร์เลดี้ดีเจขึ้นมาเรามีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือจูนจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบเหมือนใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาแบบมีใครมาทำอะไรจูนก็จะไม่ค่อนข้างจะไม่เหมือนเขาจะฉีกแนวออกไปให้เป็นตัวของเราคือเราจะสร้างคาแรคเตอร์ของเราขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราแบบอยู่เป็นจุดเด่นเป็นแบบคนจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดเรามาซ้ำใครปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่ามันไม่มีใครแทนกันได้ไงคะพี่คือหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าก็อยากจะฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆที่สนใจอยากจะมาเป็นดีเจอ่ะก็คือเหมือนกับว่าให้สร้างคาแรคเตอร์หรือสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาอย่าไปก๊อปปี้คนอื่นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ดีเจโซดาดังนะฉันอยากจะเป็นเหมือนดีเจโซดาฉันจะตัดผมสั้นฉันจะใส่กางเกงดิสโก้แพนท์แต่คุณไม่สามารถเป็นดีเจโซดาได้แล้วก็มันจะทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าแบบก๊อปปี้เรียนแบบอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ทำให้เราเด่นขึ้นมาเลยของตูนก็จะเป็นแนวแบบตืดๆอะไรอย่างที่เขาเรียกกันนะคะแล้วก็เป็นแนว EDM อะไรเงี้ยส่วนเอกลักษณ์ของตูนก็จะเป็นคนที่เปิดเพลงแบบลุยๆอะคะก็คือจะต่อเนื่องต่อเนื่องเหมือนเพลงนี้มาต่อปุ๊บก็จะไปมันต่อเนื่องอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบว่าดาวให้แบบน่าเบื่ออะไรเงี้ย DJ ให้หลายอย่างมากเลยให้แน่นอนแหละเรื่องเงินละเรื่องสำคัญเลยที่จุนมีทุกอย่างมีวันนี้ได้มีเงินให้พ่อให้แม่ใช้มีเงินซื้อของอะไรมีเงินดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่ามาจากอาชีพ DJ แล้วก็ทำให้เราได้เดินทางไปต่างประเทศได้เป็นที่รู้จักได้มีคนเหมือนกับว่าเคารพเราเหมือนกับว่ามองเราเป็นไอดอลจุนจะไม่ใช้คำว่าแฟนคลับเพราะว่ายังไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นคือจะเวลามีน้องๆมาตามอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนนี่คือน้องนี่คือกลุ่มแบบเพื่อนกลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเล่นต่างประเทศก็จะมีเขาแบบมาตามคอยให้กำลังใจว่าแบบเฮ้ยพี่คนไทยมาเลยหนูดีใจจังเลยหนูได้เจอคนไทยด้วยกันแค่เนี้ยหนูก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็ให้เราได้เป็นยังไงอะเป็นตัวแทนหนึ่งแหละเป็นตัวแทนของ Lady DJ แล้วก็ได้เป็นตัวแทนเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ของหูฟังหลายยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะWe'll be right back.
ของพี่ไปเข้าตรงนี้เนี่ยนะเมื่อกี้พี่ไปเข้าตรงนี้เลยมันก็ทำให้แบบฟิลมันไปได้อีกต่อเนื่องไม่ต้องหยุดเพราะว่าก่อนที่จูนจะมาเรียนสวนดุสิตอ่ะจริงๆจูนสอบติดพยาบาลสอบติดที่พยาบาลแล้วทีนี้ค่าเทอมมันแพงสอบติดพยาบาลเซนหลุยแล้วคือจะขอเงินคุณพ่อมาเรียนมันก็ค่าเทอมแบบหลายหมื่นเทอมหนึ่งเป็นแสนอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าตัดใจอ่ะหนูเลือกทางเดินของตัวเองดีกว่าหนูขอเลือกทางเดินของตัวเองคือหนูก็จะไม่รบกวนเงินที่บ้านคือทางบ้านอ่ะพร้อมส่งอยู่แล้วแหละแต่ว่าหนูคือแบบเกรงใจด้วยแล้วก็ใจไม่ได้รักทางด้านนี้อะค่ะคือไม่ชอบอาชีพบริการคือชอบทำอะไรที่เป็นนายของตัวเองอ่ะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองด้วยก็เลยบอกว่าขอไม่เรียนตรงนี้ได้ไหมหนูขอไปตามทางของหนูก็หนูสัญญาว่าหนูจะหาเงินเรียนเองอะไรเงี้ยหาเงินใช้เองแล้วก็จะไม่รบกวนเงินทางบ้านคือตั้งแต่นั้นตั้งแต่หนูเรียนจบจนถึงตอนเนี้ยหนูก็ไม่ได้รบกวนเงินทางบ้านเลยเพราะว่าอาชีพดีเจทำให้หนูคุณพ่อคุณแม่ให้แรงบันดาลใจว่าเฮ้ยหนูต้องสู้หนูพูดไปแล้วว่าหนูต้องทำให้ได้แล้วหนูก็จะทำมันให้ได้ทำงานกลางคืนด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ในประเทศเราไปต่างประเทศบางทีเราเดินทางคนเดียวอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราจะเจอกับใครบ้างอะไรบ้างเขาอาจจะแบบว่าใส่อะไรมามอมเราอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงแล้วไหนจะการเดินทางอีกการนั่งเครื่องบินการอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ระวังตัวด้วยเวลาใครให้ดื่มอะไรก็ไม่ดื่มไม่เคยเจอแบบว่าโดนวางยาหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าคือเราค่อนข้างเป็นคนที่ระวังตัวเองไงแล้วเวลาเราไปทำงานเราก็แต่งตัวค่อนข้างเซฟคือเราจะแบบว่าไม่โชว์ไม่อะไรทำให้คนเขามีอารมณ์หรืออะไรเงี้ยคือภาพเรามันทำงานในกลางคืนอยู่แล้วมันดูดาร์กไซด์อยู่แล้วยิ่งเราไปทำให้ภาพตัวเองมันดูแย่มันก็ยิ่งดูแย่ถ้าเราวางภาพลักษณ์ของเราให้มันดูดีมันก็ช่วยส่งเสริมทำให้งานของเรามันดูดีดูน่าสนใจมากขึ้นให้เขาโฟกัสที่งานดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีความฝันก็คืออยากทำเพลงอยากมีเพลงเป็นของตัวเองตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าคงอีกไม่นานอีกสักปีสองปีนี้ก็คงจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็ตอนนี้จูนสอนอยู่ด้วยแล้วก็มีน้องๆมาเรียนกับจูนอะไรเงี้ยเวลาน้องๆแบบว่าเอ้ยพี่ทำไมตรงนี้มันยากจังเลยหนูก็จะให้คำแนะนำไปอะไรเงี้ยค่ะคือมันไม่มีอะไรยากหรอกค่ะเราไปเรียนรู้กับคนที่เขาเป็นเขาก็สามารถให้คำแนะนำเราได้แล้วมันก็จะเป็นเร็วมากกว่าเราไปเรียนรู้เองเพราะว่าจูนอ่ะผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเองมาก่อนรู้ว่าต้องใช้เวลานานมากแต่ว่าสมัยเนี้ยมันมีโรงเรียนสอนมีคนที่เป็นอาจารย์มีคนที่เป็นวิทยากรที่เขาแบบรู้ทางด้านนี้โดยเฉพาะเขามาสอนเขาให้ความรู้เรายอมเสียเงินน้อยนิดเรียนนะคะจูนว่าผลตอบแทนที่มันจะได้ในอนาคตเนี่ยมันคุ้มค่ายิ่งกว่าเงินที่น้องเสียวันนี้ส่วนใหญ่กว่าจะได้นอนก็เช้าเนาะก็ตื่นก็คงบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตื่นมาแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็จะอัปเดตเพลงแล้วก็จะโหลดเพลงแล้วก็มานั่งแกะนู่นนี่นั่นเอาไว้เล่นตอนกลางคืนตอนนี้อาทิตย์นึงจูนทำงานเต็มแทบทุกวันเลยเดือนนึงแทบไม่ได้พักอาจจะหยุดพักวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ค่ะก็ทำงานเปิดเพลงมันเราทำงานทุกวันก็เหมือนกับเราซ้อมไปด้วยเราพัฒนาตัวเองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องเพลงเราต้องมันอัปเดตอย่างเงี้ยพอถ้าเปิดแต่เพลงเก่าๆคนก็เบื่อทุกวันนี้จูนคิดว่าตัวเองยังไม่ได้ประสบความสำเร็จพอแต่ก็ภูมิใจตัวเองในระดับนึงที่สามารถมายืนจุดๆนี้ได้ไม่เคยคิดว่าวันนึงผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ชื่นชอบอะไรเงี้ยก็สัญญาว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีดีกว่าเนาะถ้าอยากจะเช็คคิวตารางงานของจูนนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook ค่ะก็ชื่อ DJ Roxy จูนค่ะ IG ก็เหมือนกันชื่อเดียวกันจูนก็จะอัปเดตตารางงานเอาไว้ที่นั่นแล้วก็น้องๆคนไหนถ้าเกิดสนใจอยากจะมาเรียนรู้กันเป็น DJ นะคะก็มาหาจูนได้ที่บางกอก DJ ที่ T Square Town In Town ค่ะจูนอยู่ที่นี่วันจันทร์แล้วก็วันอังคารแต่ก็จะมีรุ่นพี่อีกคนนึงที่เขาเป็นเจ้าของเขาอยู่ที่นี่ทุกวันก็เข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะแล้วก็ที่จูนเปิดประจำตอนนี้ก็จะมีที่ออนิกนะคะส่วนงานอีเวนต์ก็อย่างที่บอกว่าติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ IG ค่ะก็อยากให้น้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ลงมือทำมันให้สำเร็จคือไม่มีอะไรที่ได้มายากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ง่ายจนเกินไปเราต้องใช้ความตั้งใจแล้วก็ความพยายามหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือใจต้องรักแล้วก็ความอดทนแล้วก็ความขยันอยากฝากเอาไว้บางทีถ้าเกิดท้อหรืออะไรเมื่อไหร่อยากให้ย้อนคิดกลับไปถึงวันที่เราเริ่มต้นคิดถึงวันที่แบบทำไมเราถึงอยากเป็นทำไมเราถึงอยากได้มันก็จะเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาทำให้เราไม่ท้อล
และนี่แหละครับคือเรื่องราวของความรักความชอบในเสียงเพลงบวกกับความพยายามการฝึกฝนจนทำให้ดีเจสาวร่างเล็กมากความสามารถคนนี้ Roxy June ได้รับการยอมรับจากทุกคนที่ได้เห็นลีลาท่าทางของเธอกับฝีมือในการสร้างสรรค์ดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่ถ้าเทียบแล้วคงไม่แปลกใจเลยที่ Roxy June จะเป็นดีเจหญิงที่มีค่าตัวสูงเป็นอันดับต้นๆในเมืองไทยหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ 70กับบล็อก A ดูสนุกทุกความรู้